เบสรักวานีเผยเหตุผลซื้อรถหรู8ล้านให้ผู้ชายนั่งเรียกได้ว่าชีวิตหลังโสดของสาวโบสรักวานีแฮปปี้สุดๆที่ล่าสุดสาวเบสตัดสินใจถอยรถหรูราคา7หลักออกมาขับสวยๆจนกลายที่ฮือฮาในหมู่แฟนๆบนโลกโซเชียรลรอออกปากเองเลยว่าโสดใจดีมีรถสปอร์ตแถมยังเป็นสายเป ล่าสุดสาวเบสได้ออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องที่มาที่ไปเกี่ยวกับรถหรูรวมทั้งอัปเดตสเตตัสหัวใจว่านะตอนนี้มีใครเข้ามาช่วยดูแลแล้วหรือยังสาวเบสกล่าวว่าเพิ่งออกรถค่ะมีอยู่คันเดียวถามว่าตัดสินใจนานไหมหนูดูอยู่เป็นปีเลยค่ะเพราะราคามันแพง8ล้านบาท ก็เลยต้องดูให้ละเอียดเรียกว่าคิดหนักเลยแหละคือสําหรับหนูมันก็แพงอยู่รถคันนี้ไม่รับผู้หญิงนะรับผู้ชายรับผู้ชายจริงๆตั้งใจซื้อมาเพื่อรับผู้ชายส่วนผู้หญิงก็คือให้คุณแม่นั่งได้แค่คนเดียวใครที่โสดหล่อเข้าตาดีมานั่งรถหนูไหมคะ